ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethinil ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับปลอดภัยไหมสรุปวัคซีนที่มีสามารถช่วยยับยั้งโอไมครอนได้ไหมข้อมูลที่มีก็ยังช่วยได้อยู่ครับก็เหมือนที่ผมพูดในคลิปที่ผ่านๆมาว่าตัวเชื้อโควิดมันกลายพันธุ์แต่มันกลายทีละนิดมันไม่ได้กลายสิ้นเชิงจนภูมิต้านทานเราจำไม่ได้มันไม่กลายเป็นแบบจากนายกอกลายเป็นนายขอไม่ใช่อาจจะแค่นายกอแล้วเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยตัดผมทรงนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าทรงนี้ง่ายๆนะครับภูมิต้านทานเรายังจำได้อยู่นะครับงั้นก็กระตุ้นเข็มที่3เข็มที่4ล่ะกระตุ้นไหมจำเป็นไหมก็สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่มีความเสี่ยงสูงก็ไปดูเกณฑ์ที่ประเทศเรากำหนดนะครับส่วนผมเนี่ยก็เข้าเครือข่ายที่ต้องกระตุ้นเข็มที่4แล้วครับ Fourth Dose Booster หลายประเทศนะอิสราเอลก็เริ่มกระตุ้นแล้วเข็มที่4สรุปแล้วเนี่ยโอไมครอนเป็นจุดจบจริงหรือไม่หลายคนพูดว่าโอไมครอนมาแล้วระบาดเร็วติดเร็วแล้วจบเร็วคล้ายๆกับไข้หวัดระบาด Spanish Flu เนี่ยหน้าตามันจะมาอย่างนี้เลยพอมันใกล้จะจบเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่แบบติดเร็วมากกระจายเร็วมากแต่มันไม่หนักแล้วมันสร้างภูมิในหมู่ชุมชนส่วนมากพอภูมิมันมีเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ติดละมันก็จบละใช่ไหมครับสรุปโอไมครอนเนี่ยจริงหรือไม่อันนี้ก็ cross finger นะฮะผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับและหลายๆคนก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่แต่ก็จับตามองนะครับว่าโอไมครอนอาจจะเป็นจุดจบของการระบาดโควิดก็ได้แต่หลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนสายพันธุ์อยู่ไหมมีอยู่เรื่อยๆครับที่ผ่านมาเราก็มีหลายสายพันธุ์นะจำได้ใช่ไหมครับแป๊บๆก็เดี๋ยวจะมีข่าวออกนู่นข่าวออกนี่มีหมดครับแลมด้าก็มีเดลต้าพลัสก็มีนะครับแต่ติดตามไปมันก็ไม่ได้รบกวนชีวิตเรามากหลังจากโอไมครอนจบเนี่ยผมคิดว่าก็คงมีอีกหลายสายพันธุ์โผล่มาแหละแต่ก็ติดตามตอนต่อไปแล้วก็ปรับไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันระบาดเร็วขนาดนี้หลักอาทิตย์น่าจะมีความหวังสูงนะครับสำหรับประชาชนเนี่ยมีอะไรที่ผมอยากจะแนะนำเราเหมือนกลับมาฉายหนังอีกรอบนะครับระบาดหนักติดเร็วคนเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นหัวข่าวนี่พาดเป็นแทบทุกช่องทุกวันทุกเวลานะครับแล้วก็คนก็จะตกใจกันมากขึ้นนะครับผมอยากจะให้เราเบรกนิดนึงก็ฟังหูไว้หูเหมือนเดิมนะครับช่วงที่มันอย่างเงี้ยกระแสข่าวกระแสมันเยอะมากเลยนะครับมันก็จะทำให้เราจิตตกจิตหล่นได้นะครับก็เผาๆเราแค่ต้องรู้นิดหน่อยว่าเราต้องรู้อะไรบ้างแค่นั้นพอแล้วเปลี่ยนช่องเลยครับไม่ต้องไปลงลึกมากเราแค่ต้องรู้ว่าสรุปแล้วอาทิตย์นี้เนี่ยเรื่องอไมครอนมีอะไรอัปเดตไหมสรุปตัวข้อมูลที่เขาเคยมีอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้มีอะไรมากขึ้นไหมสรุปมันดุแค่ไหนมีรายงานการเสียชีวิตจากโอไมครอนมากขึ้นไหมเราแค่ต้องตอบงี้อันที่สองคือแล้วคนที่ฉีดวัคซีนเป็นยังไงยังโอเคไหมฉีดแล้วกลับบ้านได้อยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็